Oh, fuck. Are you okay? Holy shit. ถ้านายกไม่ลาออกอย่างที่ผมพูดไงกฤษฎีกาที่นายกรับสนองพระราชโองการศาลปกครองบอกแล้วว่าผิดไม่ชอบด้วยกฎหมายทุกประการแล้วตัวเองไม่ยอมลาออกจะให้นายหลวงออกเหรอมันต้องมีคนรับผิดชอบใช่ไหมถ้าทักษิณยังหน้าด้านบอกว่าตัวเองไม่รับผิดชอบเนี่ยแสดงว่าต้องการให้หลวงรับผิดชอบใช่ไหมแน่นอนแน่นอนก็คือเองส่งรับราชกิจการให้หลวงส่งลงทับรอไม่ได้หลวงก็ลงให้เมื่อลงให้แล้วถ้าผิดพลาดเองต้องรับผิดชอบสิถ้าเองไม่ยอมรับผิดชอบเองก็ต้องบอกประชาชนหรือให้หลวงลาออกเราจะไม่มีการยื่นหนังสือหรืออะไรเราไม่ยื่นเราใช้พลังประชาชนตรงนี้แหละให้สังคมไทยได้เห็นนะครับ